โอเคครับกลับเข้ามาสู่เกมที่2ครับระหว่างทีม Serenity กับ VG Gaming ครับVC Gaming ฮะเกมนี้ก็ทีม Serenity อยู่ที่ฝั่งของ Radiant ครับแล้วก็ VG ครับอยู่ The Die ครับผม VG ได้ Second Pick นะครับผมจะได้เลือกตัวสุดท้ายทีม Serenity แบนเป็นพักหน้า IO แล้วก็ Necroforce นะครับในขณะที่ทางฝั่ง VG ครับแบน Silencer นะครับผม Silencer, Wenfu แล้วก็ Nyx Team Serenity's turn to bat Serenity หยิบมาเป็น Crystal Maiden เก็บVG Top Lancer ครับในขณะที่ VG Gaming เอา Shadow Demon มาเลยครับแล้วก็ Mirana นี่ครับเกมตะกี้ทีม Serenity เขาแบน Shadow Demon แบนแรกเลยนะฮะเกมนี้ไม่แบนพอหลุดมา VG ก็หยิบมาเลยครับอย่างที่ผมคาดไว้จริงๆด้วยแสดงว่าคือทางฝั่งจีนชอบเล่น Shadow Demon นะฮะอาจจะไม่ใช่ฝั่งจีนทั้งหมดนะแต่ว่าเท่าที่ดูก็อย่างน้อยก็ VG เนี่ยฮะตรงนี้ Serenity แบนเพิ่มเป็น Earthshaker กับ Necroforce ครับ VG แบน Red King ไปVG Gaming's turn to ban. Serenity ban เพิ่มเป็นกังก้าครับ10 seconds remaining.Remaining. VG Gaming's turn to pick. VG ban เพิ่มเป็น Lina ครับ10 seconds remaining.Remaining. กรองนี่ก็รู้เหลือเกินฮะ
วีจีใช้รีเสิร์ชทำจนเกือบหมดครับหยิบมาเป็นเอลเดอร์ไททันครับน่าจะแก้ PL ได้ในระดับหนึ่งนะฮะสำหรับเอลเดอร์ท่านเรื่องของออร่ารถเกราะนะฮะแต่ว่าน่าจะหวังพึ่ง Echo Storm ในการสตันเราก็จะจับ PL ไม่ได้นะครับน่าจะพึ่งได้ยากนอกจากว่ารอจังหวะที่ PL ดับเบิลหนีแล้ว Echo Storm เราให้เป็นArrow จากมิราน่ามาเชน CC ต่อนะฮะ10 seconds remaining 5 seconds remaining Team Serenity's turn to pick Dragon Knight มาเป็น Dragon Knight ครับเกมตะกี้โดนแบนไปเกมนี้รีบพิงมาก่อนเลยฮะกลัวโดนแบนครับทีม Serenity มีไทนี่มาครับremaining 5 seconds remaining ยังไงครับคราวนี้Serenity ไม่น้อยหน้าครับขอใช้รีเสิร์ฟไทม์บ้างเป็น Ember Spirit ครับถึงเวลาแบนครับแบนตัวสุดท้ายของทางฝั่ง VG แบนแม็กนัทไปฮะก็ใช้คอมโบกับ PL กับ Ember ได้ดีครับแม็กนัทตัวตีใกล้ทั้งคู่ครับ Ember ก็ชอบอยู่แล้วครับตีกระจายส่วน PL ก็เป็นตัวออกของเพิ่มสแตทอยู่แล้วฮะได้ความสามารถตีกระจายมาก็อาจจะโอเคขึ้นครับแต่ที่หลักๆเลยที่ PL จะได้ก็คือดาเมจจาก Empower ครับก็แบนทิ้งไปฮะ Team Serenity's turn to pick Team Serenity เลือกที่จะแบนฮัสก้าครับค่อนข้างแปลกนะฮะจริงๆแล้วผมว่าตัวของ PL เองหรือแม้แต่ Ember ก็ไม่ได้แพ้ทางฮัสก้าอยู่แล้วนะครับโอ้แต่ว่าอาจจะมองในมุมที่ว่า Ember อาจจะโดนฮัสก้ากดเลนกลางหรือเปล่าฮะ5 seconds remaining เหมือนว่า Ember นี่ตอนกลางเกมกับเลทเกมไม่ได้แพ้ฮัสก้ามากตัวต้นเกมน่าจะโดนฮัสก้ากดดันหนักอยู่ก็เลยแบนทิ้งไปแต่ถ้ามองในมุมนั้นมันก็มีฮีโร่อีกหลายตัวที่จะสามารถกดเอมเบอร์ตรงกลางได้นะครับอย่างบรูมาเธอร์นี่ก็น่าจะกดดันเอมเบอร์ได้นะเพราะแต่เดี๋ยวนี้ลูกแมงมุมมันมีดีเจนแล้วฮะบรูมาเธอร์มันเก็บตัวลูกแมงมุมให้มีชีวิตรอดไปได้นานกว่าเดิมครับ
เซมการ์ดของเอเบอร์น่าจะฆ่าลูกแมงมุมได้ลำบากโอ้หยิบมาเป็นวินเทอร์ไวเวิร์นครับเป็นตัวแก้จังหวะปะทะคล้ายๆกับเอลเดอร์ไททันนะฮะเอลเดอร์ไททันใช้เอ็กโคสตอมลดแรงปะทะจากอีกฝั่งได้ส่วนหน้าของ Winter Wyvern ครับก็มี Core Embrace กับ Winter Curse ครับในการลดแรงปะทะจากทางฝั่งของ VG เหมือนกันแล้ว VG เลือกตัวสุดท้ายมาเป็น Fated Void ครับเอามาจับ PL ฮะกับ Ember Spirit ถือว่าเลือกได้ดีครับแต่ว่ามี Winter Wyvern อยู่น่าจะจับยากอยู่เหมือนกันนะโอเคครับทั้ง2ทีมเลือกฮีโร่กันครบแล้วถึงเวลาโชว์เซตฮะเข้าสู่เกมนะฮะแรกที่จะได้ลาฮิต50ตัวก่อนน่าจะเป็นเฟเดดวอยฮะไม่เยลจะบอกว่าเฟเดดวอยสโมกแกงคิวก่อนอาดีที่25 3-5ฮะตอนจบเกมใครทำดาเมจเวทกับเพียวได้เยอะที่สุดน่าจะเป็น11ครับตายกันประมาณ56ตัวบวกแน่นอนท่าทางลุ้นเกิดครับตรงนี้โอ้โหแรงหวั่นกันไปค่อนข้างเจ็บหนักครับแต่ว่าทางด้านของจีจีจีเจ็บหนักกว่าครับเสียเฟิร์สบัตไปด้วยฮะเมื่อกี้ผมอ่านว่าจีจีจีคือแบบสมองไม่ทำงานแล้วไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะเห็นแบบชื่อจีจีจีต่อไปนี้เราจะเรียกคนคนนี้ว่าจีจีจีนะโอ้โหตะกี้นี้แล้วเอ้าผมเพิ่งสังเกต VG เก็บบาวตี้ไม่ได้หมดเลยโอ้โหคือมาถึง
มาถึงกับเงินอย่างนำได้ฟอลตี้หมดได้เฟิร์สบลัดเปิดมาดีมากครับปาร์ตซี่ร้านช็อตไม่โดนครับเมื่อกี้นี้ตรงกลางแล้วก็ไหนร้านช็อตนำมาครับโอลิโดนซีไวดีซีลิงเชนไปกดซีลิงซ้ายเพิ่มมาครับซีไวดีพยายามจะมาเฉือนไปหนึ่งทีครับแอนเซอร์ฮิลิงซ่าแต่โอลี่ไม่ได้ไม้อะไรไม่แล้วเป็นดับเบิ้ลไนท์ครับเดี๋ยวมีดับเบิ้ลฝันเลเวลเยอะๆก็จะเรื่องสบายเก็บตังค์ซื้อโซลิงครับปาราซี่โดนตอดหนักฮะต้องถอยมาครับกดฮีลิ่งซ้ายขึ้นมาด้านบนปาต้นไม้ไปครับ PYW เข้าหน้า11ผมเพิ่งสังเกตเป็น Winter Wyvern Call ครับผม Winter Wyvern Off Lane เกมนี้ Tiny Sub 4ครับเป็นตัวโซนด้านล่างครับบวกกันเล็กน้อยครับปาปาราซี่กด Time Dilation มาเพิ่มระยะเวลาคูลดาวน์ให้กับสกิลของอีกฝั่งไปครับตรงนี้ครับเป็นเรียมาดึงฟรีดชนเลน BYW มาแย่งเก็บหมดเลยฮะโอ้โหกลางครับ CYD กดเฟรมมิ่งการ์ดมาแต่ว่าโอลิบอกว่าไม่สนใจครับมีดราก้อนบลัดอ้าวด้านบนครับเฟรเดียเสียชีวิตฮะเจอซิงคิวครับกดอาร์ติกเบิร์นมาแล้วโดนแท็กทีมกับไทนี่ครับ PYW เสียชีวิตไปกลางโอริอาร์ช็อตนำทางด้านของ CVD อยู่นิดนึงครับด้านล่างครับเอายังไงครับเนี่ยโดนหลับครับผมจังหวะนี้ไม่มีดับเบิลเจนเกอร์ด้วยฮะจี้จี้จี้โดนไปอีกตัวแล้วครับวอล์กลงมาครับจี้จี้จี้ด้านบนอาร์ติกเบิร์นไปครับซิงคิวยิงยัดเอเลเวนไปโอ้โหแล้วมีสปริตเตอร์บาร์สมา PYW แอมเบอร์แลนด์มาปาต้นไม้ไปไม่ตายครับเอเลเวนใจนิ่งครับไม่กระโดดหนีด้วยซ้ำครับจังหวะนี้ซิงคิวกำลังเข้ามาครับจะหาจังหวะตีแล้วดูครับโอ้โหใจนิ่งครับจุ๊บไปจุ๊บมากระโดดมาครับแล้วปาธนูไปโอ้โหแล้วกดสตาร์สตอร์มครับฆ่าได้ด้วยซ้ำฮะตรงนี้ครับกระโดดออกมาครับพยายามจะเบด PYW อีกรอบนึงครับเอ้าแต่ว่ากระโดดรอบสุดท้ายครับกดไม่ทันเสียชีวิตฮะจีเบดเขามากเกินไปครับเล่นกับไฟไฟลวกมือฮะมือฟองเลยวอลลุ่มมาซิงคิวสปินเตอร์บลาสมาครับตรงนี้ธนูมาโดนทางด้านของ PYW ครับแต่ว่าเฟเลียเองเกือบด้องแล้วฮะมี PYW กดทอสมาครับเฟเลียหุบตัวได้ก่อนครับออกมาจากหุบปุ๊บก็โดนเคาะฮะจาก PYW ตรงกลางครับแลกกันไปด้านล่างบวกกันอีกแล้วปาปาราซี่โดนจับมาแบบนี้เสียชีวิตฮะทามวอล์กยังคูดาอยู่ครับไม่ได้อัพทามวอล์กนำแต่แนมเอโคสตอมมาครับพยายามจะเดินหนีครับตรงนี้นาทีที่5พอดีครับก่อนตายเก็บรูนก่อนจังหวะนี้จี้จี้ปลาหอกไปครับเสียชีวิตอ้าวแล้วด้านบนยังไงครับเนี่ยเหมือนว่าตะกี้นี้โดนเฟรเลียโซโล่คิวเหรอฮะทางด้านของไทนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไร PYWตรงนี้โดนตะล่อมครับซิงคิวคอมโบขู่ธนูครับผมจังหวะนี้งานเข้าครับโอ้ผมก็ลืมไปเลย
ทำไมเขาถึงเล่นชาดูดีมอนชาดูดีมอนมันเป็นคอมโบเบสิกกับมิโอน่ายนะโดยโดดเอโคซ้อมครับโอ้แต่ว่าด้านหลังครับ PYW ไปไล่ทุกเฟรียจนเสียชีวิตเลยฮะแล้วตรงนี้ครับซิงคิวเดินถอยมาได้ครับผมไม่ตายพยายามจุกมาครับธนูไม่โดนครับ PYW พยายามถ่วงเวลาไว้ด้วยการทอสและนั่งขึ้นไปครับและนั่งโดดเอโคซ้อมไม่โดนใครครับเอเลเว่นได้แต่ยืนมองและแนบโดนกระทืบครับแบบนี้เอเลเว่นทนไม่ไหวเห็นเพื่อนโดนกระทืบครับกระโดดเข้ามาพยายามจะมายิงซิงคิวแต่ว่าซิงคิวกดโคแอมเบรสครับแล้วSCJ วอร์ปลงมาครับฟอสไปแล้วแนมเป็นตัวติดจานอยู่ตรงนี้เสียชีวิตนี่ครับความรับเพื่อนของทางด้านมิเรน่าตะกี้นี่ฮะมาตายเป็นเพื่อนด้วยเลยโอ้ยที่ตะกี้นี่เดินถอยกลับไปก็รอดแล้วครับอีเลเว่นรับเพื่อนจัดด้านล่างปล่อยปาปาราซี่ไล่ล้าช็อตกับจี้จี้ตัวครับตรงนี้แอดแนมลงมาด้วยตรงกลางครับยังเป็นทางฝั่งของดราก้อนไนท์ครับโอลิที่ล้าช็อตนำมานำโด่งมาเลยครับ47ตัวมาดูเน็ตเวิร์กกันสักหน่อยโอ้โหคือดราก้อนไนท์เน็ตเวิร์กอันดับ1ก็จริงครับแต่อันดับ2อันดับ3อันดับ4ครับแทบจะเท่ากันเลยครับเป็นของทางด้านทีม Serenity ครับผมด้านล่างครับและแนมเกือบเสียชีวิตครับเดินคอตกกลับไป5ถึงกี่โมงอะฮะโอ้จริงๆนี่ผมก็ง่วงนะคู่นี้จบก็อาจจะไม่ไหวครับอาจจะต้องพักเดี๋ยวด้วยผมอยากจะพยายามฝืนให้ได้มากที่สุดอะเพราะว่าแบบคือถ้าเราฝืนตอนเนี้ยมันก็จะส่งผลดีกับวันต่อไปแล้ววันต่อไปคือเราก็จะแบบนอนช้าขึ้นเราก็จะอยู่ได้นานขึ้นอ่ะตอนนี้มันทรมานพอสมควรแต่ผมอยากจะฝืนไปก่อนถ้าได้อีกสักเกม2เกมนี่จะดีมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวไว้ว่าสุดท้ายผมต้องไปพารากอนอยู่แล้วครับยังไงพารากอนเนี่ยเราต้องอยู่ให้ถึงแบบว่าเช้าให้ได้อ่ะ 7:00-8:00 ต้องอยู่ให้ได้อย่างน้อยอ่ะถ้าเกมอันนี้คือกรณีแบบเกมไม่ยืดเยื้อนะถ้าเกมมันยืดเยื้อประมาณถึง10:00เอาพาราซี่ครับโดนสปิริตแลนเซอร์กดไทม์วอล์กมาผมต้องได้ไปทางฝั่ง VG Gaming ที่เปิดมาดีครับเก็บบาวตี้รูนได้4รูนแถมได้ First Blood ครับแต่กลายไปว่าทีม Serenity ครับชนะเลนบนกับเลนล่างฮะค่อนข้างขาดเลยเดียวครับเท่าที่ดูกราฟดิ่งขึ้นมาแบบนี้ในขณะที่ตรงกลางจริงๆก็ไม่ได้แพ้มากครับสำหรับทางด้านของ Ember Spirit ตรงนี้ยังไงฮะเนี่ย Ember Spirit รอค่าอยู่ครับมาเจอเฟลเลียเฟลเลีย Dispersion ไปก่อนครับแล้วถ้าดูมาสตาร์ทถ่วงเวลาไว้ครับในขณะที่ตรงกลางครับ CQ โอ้โหหลบ Echo Storm ไม่ได้ทั้ง2อันนะทั้งจากตัวของแรนแนมเองแล้วก็จากทางด้านของ Ancestral Spirit ครับถือว่าทำได้ดี XCJ Rotate มาตรงนี้มี Observer Ward ของ VG อยู่ GGG ครับได้เป็น Ring of Aquila มาแล้วจะขึ้นเป็น Diffusal Blade เลยด้านนี้ครับ Paparazzi โดน Crystal Nova กระโดดมาครับแต่ว่าคูดาวเยอะครับทำวอล์กเลเวล2 GGG เลยยัดสปิริตแลนซ์ไป1ดอกครับต่อเลือดไปสัตว์ไวดีครับมาฟาร์มป่าตรงนี้มีโรเททมา3คนจาก BG ครับยังไงเอ่ยโอ้ด้านล่างครับปาปาราซี่เก็บเบาตี้รูนไปได้ด้วยครับจังหวะนี้โคโนวิ่งหนีครับแล้วเก็บเบาตี้รูนได้อีกเม็ดหนึ่งอะถือว่าคุ้มนะครับแบบนี้เสียโคโนเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วเก็บบาวตี้ได้คือก็มองว่าเป็นการโคโนแล้วฆ่าตัวหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินจากบาวตี้มันไม่ใช่น้อยๆนะครับด้านนี้ครับ PYW โดนไล่แก๊งอยู่ครับแต่ว่ามีวอร์มมา2จุดครับจากเพื่อนในทีมมากันเร็วฮะทางฝั่งของ VG เลยต้องล่าถอยไปตรงกลางครับโอลิ
วอล์ฟลงมาฟาร์มต่อซีคิวกดอัลติเบิร์นครับไปต่อเลือดโอลิไฟฮะอัลติเบิร์นเป็นสกิลที่ทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ของเลือดนะฮะถือว่ายิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งแรงครับเป็นสกิลที่ดีมากๆสกิลหนึ่งแทนจะเก็บตังค์ซื้อโซลิงนะครับซินคิวด้านล่างจีจี้ยังคงกดดันปาปาราซี่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับไถ่ป้อมมาป้อมกำลังจะแตกครับวีจีกดฟอร์ติฟายแต่ว่าไม่น่าจะได้ดีนายครับนะฮะป้อมแตกครับเป็นแค่การถ่วงเวลาเฉยๆครับด้านบนอีเลเว่นครับเน็ตเวิร์คอยู่ที่ประมาณ 3,890 ไล่ตามไทนี่มาครับผมงงว่าตอนแรกมันเป็นวินเทอร์เวเวิลที่ลาช็อตครีปไม่ใช่เหรอมันเป็นวินเทอร์เวเวิลตัวคอแล้วทำไมอยู่ๆมันเป็นไทนี่ที่แบบว่าเงินก็นำวินเทอร์เวเวิลขึ้นมาหรือว่าวางแผนว่าตอนแรกให้วินเทอร์เวเวิลฟาร์มก่อนนะแล้วพอสักพักหนึ่งพอวินเทอร์เวเวิลมีของก็เป็นไทนี่ฟาร์มไม่เป็นแผนแบบไหนกันนะเนี่ยนี่คือตอนนี้คือไทนี่เป็นตัวคอคือฟาร์มนะครับเหมือนตอนแรกปล่อยให้วินเทอร์เวเวิลได้แบบว่าได้เฟดบูสต์กับโซลิงมาก่อนอะแล้วพอได้เฟดบูสต์มาก็เปลี่ยนตัวคอไอ้เทนี่ฟาร์มโอ้โหเป็นแผนที่เจ๋งพอสมควรนะสวัสดีคุณ Thailand Only ด้วยครับโอ้นี่จะ 6 โมงเหรอเนี่ย Radiant are scanning สแกนมาไม่เจอครับทีม Serenity Middle Tower is under attack ตรงกลางครับ CYD กับเข้าเลยมาฟาร์มต่อโอ้ลิแปลงร่างแล้วดาก้อนเทลทันทีครับจังหวะนี้พร้อมกับคนกินปากเข้าหน้าของซีไวดีไปฮะกินมะดังหอมชื่นใจซีลิงเชไปหนึ่งทีแล้วกระโดดกลับมาที่แรมเน้นของตัวเองเฟลียโดน PYW ปาต้นไม้ไปครับหน้ายู่ไปด้านล่างจีจีจีของผมพยายามฟาร์มรัวๆครับได้เบลดแล้วก็ลาเฟลตี้2อันแล้วครับขาดเงินหนีประมาณ 1,000 นะฮะจะได้ดาบเปิร์กแล้วดิฟิวเซอร์เบลดจนไปปัจจุบันก็ยังเรียกว่าดาบเปิร์กครับทำให้มันเปิร์กไม่ได้แล้วทำได้แค่สโลว์ด้านบนนี้ครับเอเลเว่นยืนอยู่ติดกับเฟรเลียเอาไงดีคุยกันก่อนไหมอยากจะบวกหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้แบ็กอัพเขาเยอะนะจีจีจีก็โรเทตมาด้านบนแล้วครับแต่ว่าทางฝั่งของ VG ยังไม่เห็นยังไม่โชว์ตัวครับยังไงดีจะเซอร์ไพรส์หรือจะฟาร์มเลยเอาฟาร์มเลยฮะไม่รอแล้วเอเลเว่นวอร์ฟลงชอยล่างครับยังไม่กดชอยครับมาเก็บรูนเฉยๆฮะตรงนี้มีวอร์ดอยู่เห็นรูนครับด้านนี้ครับเฟรียยืนอยู่นานไปนิดครับเจอดายส่วนหน้าด้านของเซเลตี้มา3คนฮะเสียชีวิตแล้วมีการคอสมาจาก VG อีกแล้วครับบั๊กอีกหรือเปล่าอะไรยังไงคอสแบบโอ้หลุดครับแล้วก็นายตอนนี้แบบตาจะปิดมากนะฮะถ้าเกิดว่าอยู่ๆเสียงผมหายไปไม่ต้องสงสัยนะครับไม่ได้ตายหรือว่ามีใครมาจี้ฮะแค่หลับไปเฉยๆครับคือตอนนี้บอกเลยว่าออโต้ไพลอตเหมือนภาพตัดไปแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้พูดอะไรบ้างออลีเข้ามาแล้วก็เทลใส่ CYD ครับมีวอล์ฟจากทีมเซเนตี้มา2คนฮะตรงนี้ VG ตัดสินใจเดินถอยมาซื้อสโมกกันมาครับทั้งไทนี่ทั้ง CQ ตอนนี้ไทนี่บิงก็มาครับโยนกลับมาที่ XCJ แล้วมีอวาแลนซ์กับปลาต้นไม้เข้าหน้าอีเวนต์ไปฮะเสียชีวิตหน้าที่เกิดเหตุปาวาซี่ตะกี้ทามวองหนีมาเลยฮะด้วยความรวดเร็วเ
บอกไปตรงกลางครับซีวายดีโอริพยายามจะดราก้อนเทลแล้วตีป้อมครับโดตรงนี้เป็นการพอสกันเอายังไงเนี่ยคาลีคาลีไม่เฟรนแต่ว่าก็รัดช็อตป้อมได้นะครับโดนเซลิงเชนอยู่แต่ว่ารุ่นกำลังจะหลุดแล้วโอ้หลุดแล้วครับจังหวะนี้ PYW เข้ามาเติมไม่ทันตรงกลางครับเวเลียพยายามจะมาเติมให้เพื่อนโมลิได้ Shadow Blade มาแล้วครับไก่กำลังบินมาส่งผับๆมาเลย Diffuser Blade ครับเป็นของปาปาราซี่แล้วปาปาราซี่เดี๋ยวฟาร์มต่อหรือจะไล่ทำเกมครับไอเทมชิ้นต่อไปที่อยู่ในคิวครับ Manta Styleเลเวล10กับทาเลนต์เป็นแน่แต่สปีดนะครับสโมกกันมาเซเรตี้ตรงนี้เลเวล10บวกดาเมจ30ครับสำหรับทาเลนต์ของไทนี่ตัวของซินคิวครับเอามาเป็นเพิ่มโอเพอร์มินิทครับทางฝั่งของ VG สแกนด้านล่างไปครับไม่เจอใครบริเวณฝั่งที่ด้านขวาตรงกลางส่ง XCJ มาส่ง EMP นิดหน่อยครับเลเวล10ครับเฟเลตบอยอ้าวตรงนี้เดินมาเจอครับจังหวะนี้กระโดดเข้ามาครับแล้วทอสพยายามจะกระโดดหลบครับรีบไป2ทีโหดดับเบิลดาเมจมาด้วยครับแล้วกดหายตัวมาโอ้ยเลเวลครับสวนมาอ้าวธนูไม่โดนครับสตันเลเวล1ครับดราก้อนเทลสตันไม่นานเท่าไหร่ฮะด้านซ้ายนี่เฟเลตเองก็โดนตอดไปเลือดหายไปครึ่งหลอดครับในขณะที่เล่นบนครับปาปาราซี่ทำตัวเนียนฮะเดี๋ยวฟังเอา BKB ครับผมอีกแล้วฮะเอา BKB มาแต่ไม่มีดาเมจเอามาทำไมเอ่ยโดยเฉพาะเฟเลตบอยที่ตีช้ามากๆครับแล้วต้องพึ่งดาเมจจากไทม์ล็อกผมไม่เข้าใจจริงๆทำไมเขาถึงเลือกออก BKB ก่อน Radiant's bottom tower is under attack. ว่าถ้าโครโนไปแล้วกด BKB ตีถึงแม้อีกฝ่ายจะขัดไม่ได้แต่พวกก็ฆ่าไม่ได้อยู่ดีอ่ะพวกไม่มีดาเมจมากๆเลยฮะดูกราฟไปอีกสักนิดครับยังเป็นกราฟที่หันไปทางทีม Serenity ครับผมเรามาดูวิชั่นของทางฝั่งทีม Serenity กันมีไม่เยอะครับเน้นเปิดป่าตัวเองแล้วก็เลนกลางในขณะที่วิชั่นของทางฝั่ง VG Gaming ครับด้านขวาป้อมหายไปแล้วครับเลยมาปากดูตรงนี้ครับมีวอร์ดตรงกลางด้วยฮะแล้วก็ด้านซ้ายครับ2ต้นเดี๋ยววันไหนพยายามจะฟาร์มเอา BKB ครับผมตอนนี้ด้านล่างครับ CYD สวิตช์พุ่งมาพยายามหลบเข้าแนวป่าแต่แน่มกด Echo Storm เข้าตัวไม่ทันกดกระโดดไปที่ Fire Remnant ไปแล้วครับทางฝั่งของ CYD ไม่ปล่อย Remnant ไม่เล่นล่างด้วยนะฮะเดินเอาครับตอนนี้อยากออกกำลังกายบ้างในขณะที่อีก4คนที่เหลือครับทีม Serenity กดสโมกมาจังหวะนี้มีการขีดเขียนกันในแผนที่ครับออกไอเดียกันไปจังหวะนี้เดินมาเจอเฟเลียครับเฟเลียหุบไปก่อนตัวหนึ่งครับแต่ว่าอีก3ตัวที่เหลือครับนำโดย PYW วิงก็มาวาเลนทอสครับตายไปด้วยความรวดเร็วครับทางฝั่งของเฟเลียแล้วดูเอมเปอร์ครับตอนนี้มีวอร์ปแล้วฮะมีเจอเวลินอยู่ในตัวครับหน้าฝั่งของเดอะไดสแกนไม่เจอใครฮะเจอแล้วครับ
ทางฝั่งของดราก้อนไนท์ครับมีชาร์โดเบรย์อยู่กดชาร์โดเบรย์ไปแล้ว CYD เหมือนจะระแคะระคายครับว่า VG หายไปนานแล้วฮะเอเวนก็น่าจะรู้ครับว่า CYD ก็รู้แกวอยู่ออกมาฟาร์มเลยครับด้านบนทีมเซเรตี้รวมตัวกัน4ตัวครับจะไปดันนะฮะเราให้ CYD เรียกร้องความสนใจครับจังหวะนี้อ้าวและได้ลง Ancestral Spirit มาเปิดวิชั่นครับตัวนี้โอริแปลงร่างมาเป็นมังกรครับแล้ว CYD กระโดดไปที่เลมเน้น2รอบครับยังเหลืออีกรอบนึงปาเลมเน้นไม่ออกครับตอนนี้โดนเปิร์กจากเฟรียครับรอธนูมาครับเอเลเวนไม่รอนะเบิร์สด้วยซาซอมเลยครับเสียชีวิตครับอ้าวแต่ตรงนี้ครับงานเข้าเอเลเว่นโดนวินเตอร์เคิร์สครับโอลิยิงไม่ยั้งเลยเสียชีวิตไปครับ VG เสียไป2ตัวครับแอมจะมาแก๊งทางด้านของ Ember Spirit ตรงกลางฮะเสีย3ตัวด้วยซ้ำครับได้ Ember Spirit แล้วไงครับต้องเสียกันไปเท่าไหร่ครับอ้าวตรงนี้ VG ยังไม่ยอมครับสวนได้คริสตัลไมเดนมาแล้วดูเหมือนจะได้โอลิมาด้วยครับโอ้แบบนี้ฟุ้งนะฮะเนี่ยแล้วเสีย3ต่อ3เอ้าโอ้ผมดูผิดครับเมาจัดแล้วก็ได้อยู่ฝั่ง VG ครับไม่ได้อยู่ฝั่งทีมเซเรนิตี้โอ้แย่แล้วแย่แล้วตอนนี้ปาปาซี่ครับมีแบ็คกิ้งบาร์แล้วนี่ยังไงต่อสุดท้ายมีแบ็คกิ้งบาร์แล้วมันก็ต้องฟาร์มเอามาเอาแบนเนตมาอยู่ดีจังหวะนี้มาเจอซีไปดีเข้ามาเอ็กโกซอฟไม่โดนเนี่ยไม่มีดาเมจเนี่ยถ้ามีมาเอาแบนเนตเนี่ยกระโดดเข้ามาครอบกดมาเอาแบนเนตตีปับล่วงแล้วเอาด้านล่างโมเตโมอยู่ครับอีเลเว่นเสียชีวิตตรงนี้โอริกรรมการป้อมครับปาปาซี่ไม่ใช่ปาปาซี่ครับจี้ๆไม่สนใจจะเก็บตังซื้อแมนต้าครับใกล้จะได้แล้วด้วยด้านบนนี้ VG ว่าไงการบ้านเปล่าการได้ไม่ได้ยังไง PYW ครับหายตัวเข้ามาที่แนวหลังครับเวิร์ดเฟรียไปก่อนโอลีครับพยายามถ่วงเวลาไว้แต่ก็ทำได้แค่สตันครับแล้วก็ไม่มีอะไร follow ตรงกลาง CYD ก็ดันป้อมกลางมายังไงครับนี่จะขึ้นบ้านเลยฮะนี่จะจบเกมเร็วเลยตัวของซินเน็กก็มีเมดัลแฮมเมอร์ด้วยฮะเลือดป้อมหายไปครึ่งหนอนแล้วครับแล้วดูเล่นอย่างเกรสีมากครับ PYW ในขณะที่ด้านบนคือเฟสเอ็นวอยยังไม่มีของอะไรเลยฮะมีแค่ BKB อันหนึ่งทำอะไรได้ครับนี้เสียป้อมไปแล้วครับทำไมชอบเล่นแบบไม่มีดาเมจกันจังคือไม่รู้สึกทรมานเหรอฆ่าใครก็ไม่ตายประเด็นคือตอนนี้เนี่ยต่อให้ออกมาเอาแมดเนสมามันก็ถูกใครไม่ตายแล้วฮะว่าเลเวลแต่ละคนเยอะเกินไปถ้าออกมาเอาแมดเนสมาเมื่อแบบ5นาทีแล้ว10นาทีแล้วนี่ยังทุกใครตายบ้างพอทุกคนตายก็จะมีของเร็วขึ้นกว่าเดิม Because at this point why notดีครับเนี่ยด้านบนครับ CYD บวกตัวกับแรนแนมเจอซิริงเชนไปครับแรนแนมไม่รอดครับตรงนี้โอลิโดนจับเหมือนกันครับทีมเซเรตี้จัดรัวๆครับดูฮะโหพุ่งขึ้นไปอีกครับกราฟพุ่งไม่หยุดครับผมว่าเกมนี้น่าจะใกล้จบแล้ว
ดีมากครับจบเร็วผมจะได้เงียบสักครึ่งชั่วโมงนี่จบ please เราขอร้องล่ะเราไม่ไหวแล้วน่าจะปิดดีมากซิงคิวลมมีแพมเมอร์ไปโดนทั้งเลชและเมเลทำดีจี้ๆคิกเวเลยคิกเวเลยอย่าไปกลัวปาปาลัสซี่มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรดูเออทำดีโอ้ยตายซะโอ้ปาปาลัสซี่โอ้ชีตโอ้บีเอบีมายังไม่ทันได้กดใช้เลยจะแพ้อยู่แล้วปาปาลัสซี่บอกอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีซื้อเกิดด้วยครับโอ้คือแบบว่าโหร้ายเกินไปอ่ะวีจีมันไม่ไหวแล้วเสียชีวิตหมดทีมวายฟ์จีจีผิดหมดพิดอีกโอเคคู่นี้จบกันไปสรุปแบ่งแต้มครับทีม Serenity กับ VG ฮะเกมนี้ให้ใคร MVP ครับเกมนี้ PYW ไม่ก็ CYD โหวตไปฮะอ๋อ PYW จริงๆด้วย